ขอบสนามท็อปเทนวันนี้คอสเนอร์ตอน10อันดับจังหวะพุ่งล้มที่หน้าตบมากที่สุดภาค2อาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมยกมือไหว้ขออภัยท่านไว้ณที่นี้ด้วยหากดูแลชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้พวกเรานะครับอันดับที่10ครับจังหวะนี้แกได้บอลมาปุ๊บรีบฉีกหนียังไม่พ้นดีก็เกิดอาการเบาหวานความดันขึ้นลงไปดิ้นร้องหาคุณอาที่พื้นหญ้าซะอย่างนั้นนะผู้รับประตูงงเริ่มเป็นเหี้ยเลยไม่มีใครไปยุ่งเลยกับมึงเลยอยู่ดีๆมึงก็ลงไปล้มโอดโอยร้องหาคุณอาซะเองไอ้ห่าอันดับที่9ไปดูเจอราจังหวะนี้จะวิ่งเข้าไปเอาบอลแบดฟีเดลวิ่งออกมาตัดบอลล้มหัวขมำทำจะเรียกจุดโทษครับแต่ไม่ทันแล้วกรรมการบอกเฮ้ยเฮ้ยพี่เจิดเอ้ยพี่เจิดคนเขาเห็นกันหมดหน้าจ่อยไปเลยไปดูภาพท่าอีกทีครับแบดฟีเดลออกมาเอามือจะปัดขาไม่โดนด้วยซ้ำแต่พี่เจิดบอกด้วยแรงที่ทางลมตีขวาแรงระดับที่8ทำให้ล้มแทบอย่างที่เห็นนี่แหละฮะอันดับที่8นี่ก็ไม่เชิงว่าจะเป็นพุ่งล้มมาแต่เป็นการตอแหลกรรมการเช่นเดียวกันฮะอย่างที่เห็นครับด้วยที่ทั้งคู่เรียนวิชาเสียสถานฟ้ากระบาลฆ่าใครอย่าแต่เมื่อพลังลมปานของกระบาลทั้งสองมาเข้าใกล้กันก็ยังเป็นอย่างที่เห็นครับพลังมันต้านการพันล้มฟุบไปทั้งคู่วิธีแก้นี่ง่ายนิดเดียวฮะให้ใบแดงแม่งคนละใบรับรองหายเป็นปลิดทิ้งชัวอันดับที่7ครับจังหวะนี้ก็เลี้ยงมาอย่างดีนะแต่พอเข้าเขตโทษแกกระโดดเป็นไก่โดนน้ำร้อนเลยฮะและยังมีหน้าจะไปทวงถามจุดโทษจากกรรมการอีกปะโทดูภาพช้าคลองบอลดีๆก็มีอาการกระโดดลอยฟ้าหน้าชนดินลักษณะนี้น่าจะเรียกอาการว่าตอแหลสิเมียอันดับที่6ครับมาสเคราโน่จากบาร์เซโลนาส่งเข้าประกวดครับจังหวะนี้พี่แกโดนนะเดบายอครับเอามือปัดไหล่แต่ไม่รู้ทำไมไปเจ็บที่ใบหน้าลงนอนเอามือกุมหน้าบอกข้าเจ็บโวยกรรมการจ๋ามีใบแดงให้ไหมนายยอบอกใบแดงไม่มีจะมีแต่ส้นตีนกูนี่แหละไอ้เหี้ยจับไหล่เบาๆมึงเล่นเอาซะนอนมือกุมหน้าเลยยัดเข้อันดับที่5ครับไหนๆบาร์ซ่าก็มาแล้วก็ขออีกอันดับไปเลยครับจังหวะนี้พี่บูสเกตของเราแกโดนผักไปที่ใบหน้าแรงแค่ไหนเราไม่รู้ครับแต่ที่รู้ๆคือพี่บูสลงไปนอนเจ็บตากรรมการเรียกฟาวให้แต่พี่แกพลาดลืมตัวว่าสนามแม่งมีกล้องเป็นร้อยก็เลยจะเอ๋เปิดตามาดูแล้วคงคิดในใจว่ากรรมการว่าไงบ้างวะกูเนียนซะขนาดนี้ไอ้สัตว์อันดับที่4ครับอยู่ดีๆไล่บอลมากันหน้ามืดวิงเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมลงไปนอนซมเสียดื้อเพื่อนเข้ามาดูกันเว้ยเพื่อนเป็นไรวะกรรมการบอกถอยกูมียาให้มันมาเน่ใบเหลืองจบเลยหายอันดับที่3ครับไปดูซัวเรซที่ตอนนี้แกได้ดีอยู่บาร์ซ่าแต่ตอนสมัยลิเวอร์พูลแกเคยทำระยำต่อหน้าคนดูด้วยสิ่งนี้ฮะโดนสกัดแล้วลงไปนอนโอดโอยปานชีวิตนี้จะวิ่งไม่ได้อีกแล้วแต่พอเพื่อนได้บอลปุ๊บขาที่เคยปวดก็หายเป็นปิดทิ้งวิ่งปลอกันเลยทีเดียวละปะโทอันดับที่2ก็ไปดูอัลเบอร์โตจิลาดิโน่จังหวะนี้พี่แกวิ่งหนีการสกัดไปด้วยความไวแต่พี่แกมันนึกขึ้นได้ว่าเอาไอ้เหี้ยกูลืมล้มแล้วก็ทิ้งตัวแม่งมาซะดื้อๆถือว่ายังทำครบถ้วนตามกระบวนการการตอแหลกรรมการบอกมามีของสมนาคุณให้คือค่าการแสดงครั้งนี้ใบเหลืองเอาไปแดกและอันดับที่1ครับเยนเลมันจากอาร์เซนอลส่งเข้าประกวดจังหวะนี้พี่แกโดนตัดบอลแล้วก็ล้มหัวที่หัวขมำลงไปนอนร้องหาแม่อยู่แป๊บเดียวกรรมการบอกเฮ้ยๆหยุดสำออยเอาใบเหลืองไปเท่านั้นแหละฮะแกหายไปปิดทิ้งแล้วก็บอกโหดจังไม่ไว้หน้ากันเลยคนดูยืนอยู่ข้างหลังเพียบแทนที่จะแค่ปรามพออับอายเลยในงานนี้และนี่คือขอบสนามท็อป10ขอบคุณวิดีโอต้นฉบับจากโจคินโอโซขอบสนามท็อป10ตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ไว้นะครับมีมาทุกวันเลย